สวัสดีค่ะลูกหม่อนเดินไปไหนก็เจอแต่ลูกหม่อนดูที่พื้นดำปื๊ดดำปือเลยค่ะเป็นลูกหม่อนทั้งนั้นเลยลองชิมดูเมื่อกี้อร่อยเปรี้ยวๆหวานๆพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้จะมาเก็บค่ะมันมีรสเปรี้ยวๆหวานๆเยอะเยอะเดินไปไหนก็เจอแต่หม่อนเนี่ยค่ะนี่รสอร่อยดีเปรี้ยวอมหวานยังไม่สุกยังไม่แก่ก็มีคราวนี้จะพาเดินไปดูดอกมู่หลันเมื่อเช้านี้หน่วยความจำโทรศัพท์มันตัดไปทำถ่ายวิดีโออยู่ตัดกึกเลยค่ะก็จะเดินไปดูเดินเรื่อยมาค่ะเดินมองดูเห็ดตามหน้าบ้านคนก็เจอดอกหนึ่งน่าจะเป็นเห็ดพึ่งน่าจะเป็นเห็ดพิษนี่ใช้ iPad นะคะมันเลยไม่ถนัดเท่าไหร่จอมันใหญ่จะถึงแล้วค่ะดูน้ำเมื่อเช้าเนี่ยที่มาทำคลิปเป็นหมอกค่ะเหนือผิวน้ำเป็นหมอกเนี่ยตรงนี้แสดงว่าเป็นทางที่คนลงไปตกปลามีคนตกปลานะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ส่วนต้นผักบุ้งเปรี้ยวเปลี่ยนสภาพเป็นต้นไม้แล้วค่ะนี่ก็ลองเนี่ยค่ะอันนี้มันจะเป็นใบขององุ่นป่าแต่ที่เขียวเข้มนี้ไม่ใช่นะคะจะถึงแล้วของวันเต็มไปหมดผักเสี้ยนตอนนี้ออกฝากออกเม็ดเนี่ยกาลิกมาสตาร์ดค่ะอันนี้ก็เป็นต้นที่อินเดียนแดงเอาไปแต้มเวลามีประเพณีอะไรของเขาที่มันเป็นรูปเป็นช่อนี่ก็เป็นทางเขาลงไปตกปลานะเนี่ยเขาไม่กลัวนะรกก็รกจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วยังรกอันนี้เป็นต้นวอลนัทดำค่ะเขาเรียกว่าแบล็กวอลนัทเปลือกเอาไปย้อมสีได้ค่ะเฮ้ยทำไมมันไกลจังไม่รู้ว่าพระอย่าถ้าเวียนหัวต้องขอโทษมากๆนะคะอุ้ยเสียงดนตรีมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นต้นแคฝรั่งที่เป็นดอกสีขาวนะไม่ไกลจังอยู่ชนบทเนี่ยมันจะดีอย่างนึงเรานึกอยากจะออกมาเดินทำคลิปอุ้ยดูเนี่ยค่ะผักชีล้อมเขาตัดเห็นไหมที่แตกขึ้นมาใหม่เป็นยอดอ่อนๆนี่ก็ผักชีล้อมนะเนี่ยค่ะเนี่ยใบเนี่ยหมายถึงใบเล็กๆนะใบใหญ่ๆนั้นไม่ใช่แล้วค่ะถึงแล้วค่ะสีเหลืองนั้นเป็นดอกผักกาดนี่ไงนี่แหละมุ่งหลังนี่นกนกบินข้ามน้ำนี่บินแบบนอนสต็อปนะบินข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นค่ะมุ่นหลานเนี่ยหวงดอกอยากให้ออกมาเยอะๆจะเก็บไปทําชายังไม่เคยลองทําชาดอกมุ่นหลานเลยเป็นพืชยานะคะตั้งชื่อเขาว่าหูแกะใบเนี่ยจะนิ่มมากเลยค่ะนิ่มเหมือนกับผ้าสำลีเลยเอ๊ะมีหรือเปล่านะผ้าสำลีคาร์บอยเขาจะใช้แทนทิชชู่
เวลาอยู่ในป่าค่ะมันจะนุ่มมากงูหรือเปล่านั้นน่ะอยู่ในน้ำนะคะนั่นน่ะที่อยู่ใกล้นกตัวนั้นน่ะสงสัยนกจะนกรอจิกปลาแน่เลยรอจิกปลาแน่ๆเลยลองเฝ้าดูสิคะอยากเห็นดูสินั่นน่ะรอจิกปลาแน่เลยเชื่อสิเพราะว่าบินวนอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีปลาค่ะไปแล้วคอยดูนะบินแบบนันสต็อปนันสต็อปจริงๆนะคะนู่นน่ะมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วบินไปฟากนู้นน่ะนี่แหละค่ะดอกมุ่นหลันเป็นพืชยาใบนั้นนำไปเขาเรียกซอยสินะคะซอยเหมือนกับซอยใบยาสูบเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรม้วนๆ นะคะถ้าบ้านเรา ก็คงน่าจะใช้ใบตองสูบแต่อย่าทำบ่อยเขาไม่ให้ทำบ่อยนะคะมันจะช่วยล้างหลอดลมแล้วก็ล้างปอดทำให้หายใจสะดวกสำหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดนะคะมีประโยชน์มากๆเลยส่วนดอกนั้นก็เป็นชานำมาต้มน้ำดื่มแต่หวงดอกมากก็ดูสิเนี่ยค่ะจะรอดูอีกสัก2วันดอกตุ้มๆนั้นจะบานไหมสวยจังเลยต้นสวยด้วยนะเนี่ยเนี่ยต้นสวยสวยค่ะตรงนี้อีกนี่ตรงเนี้ยโอ้ยเห่าหมาเห่ากันอยู่ฟากถนนนู้นนะคะโอ้สวยจังเลยเนี่ยมุ่นหลันน่ะสวยจริงๆนั่นเนี่ยค่ะน่ะสวยคราวนี้จะพาเดินไม่รู้ว่า iPad เครื่องนี้หน่วยความจำเยอะไหมดอกเหลืองๆนี้เป็นผักกาดขื่นนี่สิค่ะเต็มไปหมดเลยตามพื้นนะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างน่ะผักกาดขื่นทั้งนั้นมันไม่มีใครเก็บส่วนใบนี้เดี๋ยวลองต้องชิมว่าใช่เคอรี่ด็อกไหมใช่เปรี้ยวผักกาดเปรี้ยวค่ะผักกาดขื่นเยอะมากดูสิเนี่ยดูดอกเนี่ยสูงท่วมหัวเลยกาดขื่นทั้งนั้นโหดอกเยอะมากเลยค่ะดอกเยอะจริงๆแล้วดูสิดูตรงนู้นน่ะหมาเห่าดูสิผักกาดทั้งนั้นเลยคราวนี้ก็จะเดินไปที่ชิงช้านะคะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะสองตัวน่ารักเห่าน่ารักมากเลยอ่ะนั่นไม่กล้าที่จะถ่ายรูปให้ดูค่ะเห่าอยู่น่ารักมากเลยเนี่ยเหมือนนี่หอมนะเนี่ยค่ะดอกอันเนี้ยเอภาพมันเริ่มไม่ชัดแล้วไปถึงชิงช้าเอามีทะเบียนรถซะแล้วไม่อยากให้เจอทะเบียนรถนั้นข้ามไปเดินฟากนั้นก่อนนะคะเห่าใหญ่เลยอุ้ยภาพมันไม่นิ่งนั่นเห็นไหมฮะโอ้โหนี่น่ะมาเห่าที่ระเบียงเลยทางโผล่หน้ามาเห่าที่ระเบียงโอ้ยภาพมันไม่นิ่งเลยค่ะเลยต้องมองเห็นถังขยะนะมันภาพมันจะไปโดนบ้านคนสงสัยไปไม่ถึงชิงช้าแล้วค่ะโอ้ภาพมันขอโทษมากๆค่ะเวียนหัวแน่ๆเพราะ iPad มันไม่มีที่จับค่ะเวลาเดินมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยเจอกระต่ายป่าอยู่ตรงบ้านทางขวามือเนี่ยทำคลิปอยู่ได้ตั้งเกือบ8นาทีจริงๆนะคะข้ามนี่ข้ามโหได้กลิ่นแต่จะไม่บอกว่าได้กลิ่นอะไร
กลิ่นหึงเลยเมืองนี้คนแก่เยอะเขาชอบเดินออกกำลังไม่ต้านข้ามถ้าเป็นคนอื่นวิ่งปรูดแล้วค่ะดอกอันนี้ดูสิร่วงเนี่ยโอ้ภาพมันทำไมมันเป็นสีแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะ10 นาทีแล้วจะข้ามแล้วดูรถนะรถเยอะจังเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งข้ามดูซ้ายขวาที่ข้ามเลยจะถึงชิงช้าแล้วอ้าวมีคนนั่งอยู่ซะแล้วค่ะต้องเป็นตอนเช้าโอ้ยภาพมันดูไม่ได้แล้วค่ะมันมีคนนั่งอยู่มีเด็กด้วยมีเด็กเขากำลังจะกลับได้ไปนั่งชิงช้าเลยเด็กเล่นซ่อนหาโอ้ยภาพมันมีคนเดินจูงแขนกันมาตรงนั้นอีกหลีกหลบหลีกยากจังถึงชิงช้าแล้วค่ะคนเดินจูงแขนกันถึงแล้วถึงแล้วแต่หลบก่อนชิงช้าเมื่อเช้าได้ชิงช้าไม่ดังนะคะโอ้ภาพมันทำไมเป็นแบบนี้จังๆเมื่อเช้าไม่ดังนะไม่สบายเดินมาเหนื่อยนั่งชิงช้าสบายมากเลยตรงริมน้ำนั้นก็จะมีแต่ผักกาดขื่นตลอดแนวซ้ายขวาไปจนถึงเชิงสะพานค่ะผักกาดขื่นทั้งนั้นเลยอยู่ต่างเมืองมันดีตรงนี้เราจะออกมาเดินเล่นตอนไหนก็ได้คืออยู่ในเมืองก็ออกมาเดินได้แต่ว่ามันกลับขึ้นไปแล้วมันต้องอาบน้ำค่ะอันนี้เมื่อเช้านี้มาเดินเนี่ยถ้าหากออกมาเดิน3 เที่ยวค่ะยังไม่ต้องอาบน้ำยังได้เลยนอกจากว่าเที่ยวที่3โหมาเดินตัดมาเดินผ่านหน้ากล้องงั้นไว้พบกันใหม่นะคะคือจุงแข็งกันเดินผ่านหน้ากล้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ